เดี๋ยวเราจะลองดูจากตัวอย่างจริงๆจะได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราลองไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า basic cell ดูนะครับ basic cell ลองเปิดไฟล์นี้ดูเห็นไหมครับ basic cell ที่อยู่ในตัวอย่าง PDF นะครับเปิดไฟล์นี้นะครับหลวงพี่ทำอะไรบ้างนะครับบรรทัดแรกสุดเราเรียกตัวไฟล์ที่เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลนะครับตัวนี้มันก็จะมีคลาสที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคลาสไอ้เจ้า TC PDF ตัวนี้นะครับที่เราเอาไปไว้ในไลฟ์ตัวนี้นะครับไม่ทราบไปไว้หรือยังนะครับเอาไปไว้ในนี้นะครับเราก็จะเรียกใช้ไฟล์นี้คลาสมันจะอยู่ในไฟล์นี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราจะต้องสร้างออบเจกต์ขึ้นมานะครับโดยคำสั่ง new นะครับ new แล้วก็มีตัวแปรที่เอาไว้รองรับเก็บออบเจกต์ตัวนี้นะครับตัวแปรนี้เราก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ในตัวอย่างนี้จะตั้งชื่อว่า pdf นะครับบรรทัดนี้เป็นบรรทัดที่เริ่มต้นในการที่จะสร้างออบเจกต์ของ pdf ขึ้นมานะครับโดยที่ในการเริ่มต้นสร้างเนี่ยมันสามารถเซตอัพค่าต่างๆเข้าไปเลยนะครับเข้าไปได้เลยตั้งแต่ตัวแรกเห็นตัว P ไหมครับ P คืออะไรให้ทายเดี๋ยวเราอย่างนี้นะพอเราเรียนของพี่นะครับเราจดไว้ด้วยนะครับ P เท่ากับอะไรนะครับจดไว้ P คืออะไรให้ทายย่อมาจากอะไรไม่ใช่ยังไม่ใช่ภาษาอังกฤษตรงข้างกับแนวตั้งคือแนวนอนคือ landscape ครับตัว L ครับตรงข้ามกับแนวตั้งก็คือแนวนอนตัว L นะครับ landscape เห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างมันเลยดีกว่านะครับก็เปิดไฟล์นี้นะครับวิธีการที่จะเปิดง่ายๆวิธีหนึ่งนะให้แค่คลิกขวาที่ชื่อไฟล์นี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ตรง copy path นะไปเลือกตรงบรรทัด copy path นะครับเห็นไหมคลิกปุ๊บมันจะ copy ที่อยู่ของไฟล์นี้นะครับแล้วเราก็ไปวางใน Google Chrome ครับแต่อย่าเพิ่งกด enter เนาะเพราะอันนี้มันเป็นไฟล์ที่อยู่ไฟล์จริงๆนะครับเราก็ต้องไปลบข้างหน้าออกกันแล้วเปลี่ยนเป็น localhostลบตั้งแต่ htdoc ไปนะครับตั้งแต่ htdoc ไปทางซ้ายนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น localhost นะจากนั้นจึงกด enter ได้นะครับปึ๊บนี่มาแล้วครับ pdf ของเราเฮลโหล pdf เห็นไหมใครมาแล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับใครทําได้ครับใครไม่ขึ้นบ้างครับใครทําเราไม่ขึ้นบ้างครับไม่มีนะครับโอเคไปต่อนะครับลองเปลี่ยนเป็นตัว L ดูจาก P เป็น L แล้วกด Save แล้วลองไป Refresh ใหม่นะครับเดี๋ยวเป็นไงเอ่ยถัดมาตัวถัดมานะครับมาเรียงตามนี้นะ MM ย่อมาจากอะไรถูกต้องครับหน่วยวัดในหน้านี้จะใช้เป็นมิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรนะครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็น cm ก็ได้ย่อมาจากเซนติเมตรนะครับแสดงว่าตัวเลขที่เราเห็นในนี้ต่อไปจะเป็นเซนติเมตร
อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าแนะนำใช้เป็นมิลลิเมตรดีกว่าเพราะว่าจะได้ละเอียดนะครับเวลาจะวางตำแหน่งข้อความต่างๆเนี่ยมันจะใช้ระยะซึ่งเรากำหนดเป็นมิลลิเมตรเอาไม้บรรทัดวัดที่มันจะตรงพอดีเลยนะครับมิลลิเมตรถัดมา A4 คืออะไรเอ่ยกระดาษใช่ไหมกระดาษ A4 นะครับลองเปลี่ยนเป็นแบบอื่นดูบ้างอะไรดีฮะ B3 B3 เป็นไงลองเปลี่ยนดูเอาเลขอะไรเอาตัวอะไรลองเปลี่ยนแล้วลองดูผลดูเป็นไงครับเปลี่ยนแล้วก็ลองเล่นดูหน่อยเป็นยังไงโอเคไหมครับลองเปลี่ยนเป็น A5 ดู A5 เราก็เซตกันแค่นี้นะครับหลังจากนี้เราก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับคราวนี้ตอนนี้พอเรามี PDF ตัวนี้มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปจัดการกับมันได้เยอะเลยนะครับก็เป็นเรื่องของ method ที่เราจะใช้งานมันได้นะครับลองไปดูว่ามี method อะไรที่ใช้ได้บ้างนะครับสำหรับเจ้า TCPDF นะครับลองไปเปิด Google นะครับว่ามันมาจากไหนนะครับตัวเนี้ย TCPDF นี่นะครับ TCPDF ลอง Google ดูนะครับไปที่เว็บไซต์ของเขาดูผมพี่โหลดมาจากที่นี่นะครับ TCPDF เว็บเขาเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับเราจะดาวน์โหลดจากนี้มา GitHub นี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูตัว document ของเขานะครับไปที่เมนู docs docs นะครับปึ๊บเมนูนี้ก็ documentation ของเขาจะเป็นแบบโปรแกรมมากเลยนะครับเป็นแบบโปรแกรมมิ่งมากเลยดูยากนิดหนึ่งนะครับไปตรงนี้นะครับ source code documentation นะครับแล้วก็เลือกตรง tcpdf ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้นะครับตรง classes ตรง tcpdf ตรงนี้นะครับลองหาดูไปคลิกตรงนี้ก็บรรทัดแรกสุดนะครับเป็น construct ก็คือเป็นตัวที่เวลาสร้างobject ขึ้นมาใหม่เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ set up เบื้องต้นนะครับของเขาก็จะมี default อยู่แล้วแหละจริงๆก็คือ default อยู่แล้วว่าorientation น่ะเป็น p คือเป็น portrait ถึงเราไม่เซตมันก็จะเป็น portrait นะครับแล้วก็มี unit คือหน่วยมี format คือ a4 อะไรเงี้ยนะครับเป็น unicode เป็น encoding เป็นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือแบบตัวแรกที่เราทำบรรทัดมาแก้ new นะครับแล้วก็หลังจากนี้มันก็จะเป็นชื่อของ method ทั้งหลายเนี่ยนะครับ set page unitset page format นะครับนี่คืออะไร set page format คืออะไรครับ change the format of the current page เห็นไหมเห็นคำนี้ไหม orientation ใช่ไหมครับformat มีสองคำมี format กับ orientation format คืออะไรformat คือไซส์กระดาษนะครับ orientation คือจัดการจัดวางแนวตั้งแนวนอนเขาบอก set page format เนี่ย set ได้2อันเลยคือทั้งไซส์กระดาษและทั้งการจัดวางแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบเดียวเสมอไปที่เราเซตไว้อันแรกนะครับหน้าแรกอาจจะเป็นแนวตั้งพอหน้าถัดไปจะเป็นแนวนอนก็ได้แล้วแต่เราเนอะไหมครับในเอกสารฉบับเดียวกันเนี่ย PDF อาจจะมีหลายหน้าบางหน้าจะเป็นแนวนอนบางหน้าเป็นแนวตั้งบางหน้าเล็กนิดเดียวเป็น A5 ก็ทำได้บางหน้าขนาดใหญ่ขึ้นมาก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราไม่ไปกำหนดมันทุกหน้าคือ A4 ที่เราเซตไว้ตอนแรกแนวตั้งนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีหลายตัวเลยนะครับ set RTL นี่คือ
อะไรอ่ะสำหรับพวกภาษาที่เขาเขียนจากขวาไปซ้ายอ่ะใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรฮีบรูภาษาอะไรภาษาอะไรก็ไม่รู้เออจะมีภาษาในโลกนี้จะมีภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้ายก็มีเขาก็สามารถเซตให้มันฟอนต์มันเรียงจากขวาไปซ้ายก็มีนะครับแต่เราอย่าไปยุ่งกับมันเลยก็มีหลายอันเลยนะครับลองดูว่ามันมีเยอะแค่ไหนลองดูลองเลื่อนดูเดี๋ยวดูด้านข้างลองดูนะครับว่าเมธอดที่เขาเขียนไว้ให้เราใช้อ่ะมีเยอะแค่ไหนนะครับจะได้ไหมครับก็ว่างๆเราไปนั่งอ่านดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะเยอะเหมือนกันนะครับมีไลน์ด้วยนะเล่นไลน์ได้ด้วยนะครับเห็นไลน์ไหมลากเส้นตีลากเส้นตีเส้นได้นะสมมติเราอยากจะตีเส้นใน PDF จะตีเป็นเส้นนะครับก็จะมีอยู่อะไรล่ะใส่พารามิเตอร์เข้าไปนะครับใส่ค่าเข้าไปเนี่ย x 1 y 1คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมแกน x แกน y x 2 y 2คือจุดเริ่มต้นแกนจุดสิ้นสุดแกน y แกน x นะครับมันก็จะลากเส้นปื๊ดจาก a ไป b เงี้ยนะครับตัวสไตล์นี่ก็อาจจะเป็นความหนาของเส้นสีเส้นอะไรเงี้ยเราจะเซตอยู่ในนี้นะครับเป็น array rect นี่เดี๋ยวเราได้ใช้ด้วย rect คืออะไรครับ rectangle ก็คือสี่เหลี่ยมนะครับเราจะวาดสี่เหลี่ยมกันกำหนด x y นะพิกัด x y แล้วก็ w h นี่คืออะไรความกว้างความสูงแค่เรากำหนดจุดหนึ่งจึ๊กนะครับ x กับ y จุดหนึ่งแล้วก็กำหนดความกว้างแล้วก็ความสูงปุ๊บเราจะได้เป็นสี่เหลี่ยมออกมาครับเอากำหนดขนาดของ border เป็นยังไง fill color จะใส่สีไหมคำว่า fill คือการเติมสีเข้าไปเทสีเข้าไปนะครับในกล่องสี่เหลี่ยมเราจะใส่สีไหมอะไรเงี้ยก็สามารถกำหนดได้นะครับ curve นี่เส้น curve ก็ยิงได้เลยนะอันนี้เขากำหนดกี่จุดเนี่ย4จุดนั่นเนี่ย4อัน x y x 1 2 3ครับ0 1 2 3 4จุดเนี่ยมันสามารถเคิร์ฟโค้งได้เลยนะ poly curve อันนี้ก็จะโอ้โหแบบเป็นอะไรกันดูเนาะ ellipse เนี่ยอะไรเป็นวงดีใช่ไหมก็มีเยอะเลยนะครับสามารถวาดรูปได้ด้วยนะครับเลือกทีเดียวนะครับโอเคใส่ text ใส่ text box ก็ได้ combo box list box text fill อารมณ์ก็คือ input text อ่ะเรากรอกแบบฟอร์มอ่ะเคยเห็น PDF ที่มันกรอกคีย์ได้เห็นป่ะใครเห็นบ้างไอ้เจ้าไฟล์ PDF ที่มันสามารถคีย์ข้อมูลได้นะครับมันทำได้ด้วยนะทำเป็นลิสต์ก็ได้นะเป็นตัวเลือกเป็นคอมโบบ็อกซ์นะครับเป็นกล่องตัวเลือกก็ได้เป็นปุ่มกดก็ได้นะครับPDF มันทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะครับมีเยอะเลยอ่ะก็อันนี้บอกที่อยู่แล้วนะครับเราสามารถไปดูว่าที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าดูรู้สึกจะน่าดูกว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมนูด้านซ้ายนี้ที่ชื่อว่า Examples นะครับคลิกดูอันนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าอันไหนที่เราอยากจะได้มันคือตัวอย่างนั่นเองนะครับตัวอย่างการใช้งานเช่นเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับ 1D barcode ตัวอย่างที่27ครับสมมติถ้าเราใครอยากจะทำ barcode ไว้ยิงนะเหมือนที่ ของกองบุคคลทำนะครับยิงมาโค้ดใส่มีบัตรใช่ไหมบัตรสมาชิกมีบาร์โค้ดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ทำได้เลยบาร์โค้ดมันจะเจนจากข้อความหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากให้มันเจนออกมานะครับซึ่งบาร์โค้ดมันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะผมพี่ก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหลายมาตรฐานมากนะครับมีแบบโค้ด39นะครับแล้วก็แม้แต่39เองก็มีตัวย่อยของมันว่าจะเป็นประเภทไหนนะครับมีแบบสแตนดาร์ดนะครับมีแบบอินเทอร์ลีฟอะไรเนี่ยนะครับแบบโค้ด128นะครับ
มันรูปแบบการเจนของตีการตีเส้นมันไม่เหมือนกันนะครับแบบ EAN แบบ UPC นะครับเคยเห็นแบบไหนบ้างแบบ2 digit MSI code bar pharma code นี่อันนี้หลวงพี่เคยเห็นข้างขวดยาอันนี้เคยเห็นไหมบาร์โค้ดแบบนี้บาร์โค้ดไปรษณีย์ของเมืองนอกก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เขาจะเล่นเพราะว่าใส่สีได้ใส่อะไรได้นะครับก็วิธีการเขียนนะครับโค้ดพวกนี้ก็หลักๆอยู่ที่คำสั่งนี้ครับคำสั่งนี้ครับคำสั่ง write 1D barcode นี่นะครับแค่นี้นะครับมันก็จะสร้าง barcode ให้เราได้ด้วยคำสั่งนี้แต่ว่าอยากจะสร้าง barcode ยี่ห้อไหนนะครับเราจะใส่ตรงนี้ตรงนี้เป็นประเภทของ barcode นะครับ barcode C39 C39+39E+39E+อะไรเงี้ยส่วนข้อความนี่จะอยู่ตรงตัวแรกหนึ่งข้อความที่จะเจนเป็นบาร์โค้ดออกมาพอยิงปึ๊กมันออกมาเป็นคำว่าโค้ด39สมมติเรามีเครื่องยิงบาร์โค้ดไปยิงปึ๊กมันก็ขึ้นมาเป็นคำว่าโค้ด39เลยอย่างเงี้ยต้นนะครับตัวนี้คือข้อความที่จะเจนตัวนี้เป็นประเภทของตัวบาร์โค้ดนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการกำหนดพวกความกว้างความสูงอะไรเงี้ยสไตล์นี้เป็นรูปแบบของบาร์โค้ดพวกสีสันพวกอะไรพวกนี้นะครับมันจะมากำหนดทำเป็นอาร์เรย์เนี่ยสไตล์เราต้องทำเป็นอาร์เรย์แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปตามคีย์เหล่านี้นะครับแล้วก็มาใช้ตรงนี้นะครับถ้าทำไม่ถูกก็ก๊อปเข้ามาเลยเนี่ยเอาสไตล์เข้ามาเลยแล้วก็ลองมารันดูนะครับลองมาแต่งดูแล้วก็ดูว่าเราอยากได้บาร์โค้ดแบบไหนลองเจนดูไอ้แบบนี้มันโอเคไหมลองยิงดูเครื่องยิงที่ SPD 12ไปยืมมายิงได้นะครับถ้าใครต้องใช้นะอันนี้เป็นต้นตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งอะไร 2D barcode 2D คืออะไรครับก็เจ้า QR ไงพวก QR code พวกอะไรทั้งหลายนี่คือเขาเรียกเป็น barcode แบบ2มิตินะครับเข้าไปดูมาดูของเราดีกว่ามาต่อเลยนะครับก็อันนี้เมื่อกี้ให้ดูว่ามันมีแหล่งอ้างอิงตรงไหนนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่เราสามารถเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับวันนี้หลวงพี่จะดึงมาบางส่วนเอามาแนะนำให้เราลองใช้ดูนะครับแล้วก็ให้เราลองเขียนดูในการใช้งานจริงนะครับโอเคครับมาถึงบรรทัดนี้set print header นะครับตัวนี้จะเป็นการเซตส่วนหัวของ PDF นะครับหัวกระดาษมันก็ปกติมันจะมีพวกโลโก้มีชื่อบริษัทอะไรพวกเนี้ยที่มันจะพิมพ์ออกมาทุกหน้านะครับแต่ของเราจะไม่ค่อยได้ใช้หนูพี่ก็เลยทำเป็น false นะครับมันก็จะตัดส่วนตรงนี้ออกส่วนหัวออกส่วนท้ายก็ตอนนี้ false ไปก่อนแต่ถ้าอยากจะใส่ก็ได้นะครับส่วนท้ายกระดาษก็อาจจะใส่เป็นพวกหน้าที่อะไรเงี้ย1/10 2/10 3/10อะไรเงี้ยเคยเห็นไหมในตัวอย่างแรกมันจะมีมั้งน่าจะมีนะคือตอนนี้เน็ตอาจจะมีปัญหาแล้วเอาไม่ได้โอเคเนี่ยถ้าส่วนเฮดมันจะเป็นส่วนตรงเนี้ยส่วนเฮดนะครับหัวเฮดเดอร์เราสามารถเซตอัพมันได้นะครับส่วนเฮดเดอร์ส่วนท้ายกระดาษก็จะเป็นอย่างนี้นี่เพจ1/1มันจะตีเส้นก่อนมันจะตีเส้นมาปุ๊บแล้วก็เป็นเพจอะไรอย่างนี้นะครับเราเซตอัพมันได้ตรงนี้มันก็จะเซตได้หลายเรื่องเซตฟอนต์ก็ได้ header font กับ footer font นะครับแล้วก็เซต margin พวกขอบกระดาษนะครับตัวนี้ถ้าเราเซตให้มันเป็น0มันก็จะชิดขอบซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้เซตมาร์จิ้นออโต้เบรกนี่คือจะ
page break นี่คือมันจะตัดหน้าอัตโนมัติถ้ามันเกินหน้าก็ตัดขึ้นหน้าใหม่ให้อะไรนี้นะครับปกติมันจะ default มันจะตัดให้อยู่แล้วก็เมื่อกี้คงเป็น default ของท้ายกระดาษนะครับท้ายกระดาษมันก็จะขึ้นอย่างนี้เป็นอัตโนมัติถ้าเกิดเราไม่ได้ไปยกเลิกมันนะครับอันนี้หลวงพี่ไปยกเลิกมันหลวงพี่ไม่ต้องการให้มันขึ้นมาถัดมามีอะไรอีกครับบรรทัดนี้เซตฟอนต์ครับคืออะไรเอ่ยให้ทายไทยสารบัญถูกต้องเป็นชื่อฟอนต์มีฟอนต์หลายตัวที่สามารถเรียกใช้ได้นะผมพี่ใส่ไปหลายตัวอยู่นะครับถัดมาที่ต้องทำนะครับ add page ก็คืออะไรเจมAdd page คืออะไรเพิ่มหน้านะก็เป็นการสร้างหน้าขึ้นมาสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะครับปกติเวลาจะเขียนข้อความลงไปได้มันต้องมีหน้ากระดาษขึ้นมาก่อนนะครับคือ PDF เนี่ยอย่าคิดว่ามันมีกระดาษเลยนะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องใส่กระดาษกันหนึ่งปึ๊กกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับ Add page นะครับถัดมา Set Fill Color เป็นการกำหนดสีที่จะใช้เทใส่พื้นนะครับพื้นของตัวแต่ละชิ้นแต่ละกล่องแต่ละอันที่เราจะให้มันใส่สีนะครับจะเป็นมาตรฐานเป็น RGB นะครับ RGB เลข3ตัวนะครับเอามาจากไหนมาจาก Google ได้เลยก็คือ Color Picker เหมือนเดิมนะไอ้เครื่องมือตัวนี้เราอยากได้สีอะไรเราก็เลือกเอานะครับเนี่ยตัวเนี้ย3ตัวเนี้ย RGB นะครับก๊อปมาเลยก็จะเป็นสีนี้นะครับเอามาวางใส่ตรงนี้นี่คือสีที่เทพื้นนี่คือสีของตัวหนังสือถูกต้องครับตอนนี้คำว่า Hello PDF ของเราสีน้ำเงินใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นดูเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นสีแดงครับก็ใส่ไปตรงนี้ปึ๊บ Fill Color คือสีพื้นหลังเอาสีอะไรดีสีอะไรดีสีเหลืองเหลืองอ่อนลองทำดูให้ลองนั่งแก้ดูครับแก้ไฟนี้เลยครับเลือกสีที่ต้องการมาวางมาใส่เลยครับแล้วลองดูซิว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรต้องลองเล่นดูจะเข้าใจมากขึ้นนะครับลองที่เสร็จแล้วปึ๊บมานะครับสีตรงกับ Google เลยได้ไหมครับเราใส่สีได้แล้วนะครับอีกบรรทัดหนึ่งคืออะไรเอ่ย set font size คืออะไรครับขนาดของตัวอักษรนะครับตามก็ตรงตามชื่อเมธอดเลย set font size 25ก็25พิกเซลนะครับอารมณ์เหมือนกับ Microsoft Word เลยนะครับถัดมาเป็นอะไรครับคำสั่งเซลก็จะเป็นลักษณะกล่องข้อความกล่องข้อความคล้ายๆแบบ Excel นะครับเซลเหมือน Excel เลยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสิ่งที่เรากำหนดมีอะไรบ้างครับ1คือ W คืออะไรครับความกว้างนะครับถ้าเราใส่เลข40หมายถึงกว้างเท่าไหร่40มิลลิเมตรก็คือ4เซนนะครับกล่องนี้จะกว้าง4เซนนะครับ0คืออะไรก็คือ0ถามทำไม0ตัวนี้คือความสูงเป็น0ของความสูงนะครับถ้าเรา0มันจะสูงอัตโนมัติของมันนะครับทีนี้ไอ้40ตัวเนี้ยถ้าใส่เป็น0มันอะไรครับมันจะเต็มความกว้างของมันนะครับ
ตัวกระดาษแผ่นนี้มันมี margin มี padding อยู่ตัวนี้มันมี gap อยู่เขากำหนดไว้อยู่ตอน setup ตอนแรกนะครับมี margin มี padding อยู่มันถึงไม่สุดไปไม่สุดแต่ถ้าเราจะไปให้สุดก็ set เอาได้ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับที่เห็นแบบแล้วลองดูสิเห็นไหมติดชิดเลยถ้างี้ชิดขอบเลยชิดขอบก็ได้ถ้าอยากจะพิมพ์แบบ full screen เลยนะครับแบบเต็มสุดอย่างเงี้ยเราก็ต้องเซต margin เป็น0ไว้นี่แถมศูนย์อีกทีได้ไหมศูนย์สี่ตัวได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคถ้าเกิดเมื่อกี้เรื่องเซลล์นะเซลล์ตัวแรกก็คือความกว้างของเซลล์ถ้าเกิดเรากำหนดเป็น0มันจะจับเต็มนะครับแต่ถ้าเรากำหนดเองเช่น50มันก็คือจะเป็นความกว้าง5เซนเนี่ย5เซนได้ไหมครับ h ก็คือความสูงถ้าเราไม่กำหนดความสูงมันก็จะสูงเท่ากับขนาดของตัวหนังสือแล้วก็บวก padding นิดหน่อยนะครับถัดมาเป็นข้อความที่จะใส่ในเซลล์จะใส่ข้อความอะไรก็พิมพ์เข้าไปนะครับตรงนี้นะถัดมาเป็น border คืออะไรครับคือกรอบสมมติเราใส่มันจะมี0กับ1นะ border สมมติใส่เลข1เป็นไงครับเห็นไหมเห็นอะไรไหมมีอะไรเอ่ยมีกรอบขึ้นมาทันทีเลยครับ border ก็คือกรอบครับถัดมาเป็นอะไรครับ ln นี่คือจะขึ้นมาทัดใหม่ ln นะครับถ้าหากว่าเป็น0ถ้าหากว่าเป็น0เนี่ยนี่นะมันเรียงตามนี้นะ border ตรงนี้นะครับ ln ตามนี้นะของพี่เรียงตามนี้นะครับ text นี่ text border ln ถ้าเป็น0แปลว่าตัวมันเองจะยอมให้เพื่อนขึ้นมาต่อจากมันคือมันจะไม่ปัดตกนะครับขึ้นมาทับใหม่แสดงว่า how are you มันจะขึ้นมาต่อนะครับHow are you มันก็จะขึ้นมาต่อได้แต่ How are you มันดันเป็น0 How are you เป็นตั้งแต่10แล้วก็ไม่มี ln ตัวนี้มันก็จะมาต่อทางขวานะครับอย่างนี้เห็นไหมเอาเป็นหนึ่งเหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็ถัดมา align ก็คือการจัดวางตัวอักษรนะครับจะเป็นชิดซ้ายก็ L เป็น C ก็คืออยู่ตรงกลางนะครับ R อยู่ตรงขวาอะไรเงี้ยนะครับสมมติเปลี่ยนเป็น R มันก็จะเป็นชิดขวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคแล้วก็1ตัวสุดท้าย1ตัวนี้จริงๆไม่ใช่สุดท้ายนะมันใส่ได้อีกตั้งเยอะนะแต่หลวงพี่ขอจบแค่นี้นะครับตัวอื่นไม่ตัวอื่นเราจะไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปเซตมันนะครับเราจบที่ตัวฟิลก็คือการเติมสีถ้าเป็น1คือเติมสีถ้าเป็น0คือไม่เติมถ้าสมมติใส่เป็น0
เป็นไงครับตอนแรกเราบอกให้พื้นหลังสีเหลืองนะแต่พอบอกเป็นศูนย์ปั๊บก็คือไม่เติมสีนะครับได้ไหมเป็นศูนย์นะครับไม่เติมสีแต่ตัวถัดไปก็เติมสีเราสำเร็จเราเซตเฉพาะกล่องเดียวกล่องนี้นะครับโอเคไหมถัดมานะครับตัวนี้เว้นบรรทัดคืออยากจะให้เว้นมากขึ้นเมื่อกี้เราเอา ln เป็น1นั้นก็จะปัดตกลงมานะครับเป็นบรรทัดใหม่คราวนี้พอตัวนี้บอก ln เป็น5นะครับมันก็จะเว้นลงมานะครับลงมาอีก5มิลนะครับมันก็จะเว้นลงมาอีก5มิลถัดมา set font size set font size คืออะไรกำหนดขนาดตัวอักษรตอนแรกเรากำหนดเป็น25มันวิธีการอย่างนี้นะเรากำหนดเป็น25ใช่ไหมครับเรากำหนดสีกำหนดอะไรต่างเสร็จเราก็ปิ้งเซลล์ขึ้นมาปึ้งถ้าเซลล์ต่อไปเราอยากจะเปลี่ยนขนาดมันอยากจะเปลี่ยนขนาดตัวอักษรอยากจะใส่สีใหม่เราก็ต้องมาเซตใหม่นึกออกไหมครับอยากจะเปลี่ยนเป็น15คือถัดไปเนี่ยอยากจะเป็น15ก็มาเซตให้เป็น15นะครับอยากจะใส่สีใหม่ก็เซตสีแต่ถ้าสีตัวหนังสือเราไม่ได้ไปเซตแสดงว่ามันจะใช้สีตัวหนังสือของเดิมที่เราเคยเซตไปแล้วนะครับแล้วก็มาใส่เซลล์ตัวนี้ดังนั้นเซลล์ใหม่ตัวนี้ตัวหนังสือเป็น15สีพื้นหลังเป็นสีนี้แต่สีตัวหนังสือก็ใช้สีเดิมคือสีนี้นะครับเห็นไหมครับดังนั้น how you ก็จะเป็นตัวหนังสือสีแดงแต่พื้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับหลักการมันประมาณนี้นะหรือตัวนี้อีกครับอีกเซลล์หนึ่งเราไม่ได้เซตฟอนต์ไซส์แล้วเรามาถึงก็เซตฟิลคัลเลอร์เลยแปลว่าอะไรมันก็จะเป็นฟอนต์ไซส์เดิมคือ15แต่ฟิลคัลเลอร์คือสีพื้นมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เซลล์ก็จะเป็นขนาดแบบนี้คำข้อความนี้อะไรอย่างนี้นะครับเข้าใจไหมครับลักษณะของเซลล์มันจะเป็นลักษณะแบบที่ว่ามันจะเป็นชิ้นๆเป็นบล็อกคล้ายๆกับการสร้างอะไรอ่ะเหมือนกับสร้างดิฟสร้างอะไรใน HTML เราทำเป็นกล่องขึ้นมากล่องก็จะมาเอามาเรียงต่อทางซ้ายหรือจะให้มันปัดตกใหม่ก็ทำเป็นกล่องต่อกันนะครับเราก็ไม่ได้กำหนดว่ามันไปให้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับลองใส่นี้ไปเลยก็จะเรียงไปนะครับโอเคมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วอาจจะเบรกสัก10นาทีดีไหมนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมาส์อีกตัวอย่างคือ basic table มาดูนะครับคลิกดู basic table นะครับลองเปิดดูครับลองเปิดตัวอย่างหนึ่ง basic table แล้วก็ลองเปิดดูบนหน้าเว็บนะครับถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าเรายังไม่ได้ทำเรื่องของ query นะครับทำได้ไหมเป็นอย่างนี้ใครเปิดได้บ้างใครเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีตัวนี้ครับเปิดไม่ได้เพราะเราอาจจะอะไรล่ะบางคน3 photo ไม่มีลองเลื่อนมาดูบรรทัดที่61บางคนชื่อฟิลไม่เหมือนหลวงพี่นะครับคิวรี่เนี้ยมันดันไม่ตรงกันเราทำให้มันถูกตรงตามที่ฐานข้อมูลเรามีนะครับบางคนไม่มี3 photo ก็ลงไปปึ๊บนะครับบางคนที่พาร์ทเมนต์อีกชื่อหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นชื่อที่มันถูกนะครับหรือลองไปก๊อปจากในตัวโปรแกรมเพอร์เซนต์ของเราลองดูว่าตรงไหนต่างยังไงเอามาวางดูนะครับ นี่คือการเอาคิวรี่มาใส่ในตัว PDF เพื่อให้มันเป็นไงครับเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมสร้างตัวนี้สร้างตารางขึ้นมาเป็น PDF นะครับนี่ตารางที่เกิดจาก PDF นะครับสามารถสั่งปริ้นได้เลยปุ๊บนี่รายชื่อสมาชิกของเรานะครับ
ทำยังไงครับดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรียกฐานข้อมูลมาเรียก TC PDF มานะครับ New TC PDF นะครับ PDF ตัวนี้ตั้งเป็น L Landscape นะครับถัดมาไม่มีหัวไม่มีฟูดนะครับเอาง่ายๆนะครับถัดมา Set Font นะครับถัดมา Add Page นะครับถัดมาก็ Set Fill Color กำหนดสีหรือไอ้นี่จริงๆสีนี้ก็ไม่กำหนดซ้ำไอ้นี่มันซ้ำไม่เอาลบออกไปโอเคเอาสีล่าสุดคืออันที่อันล่างนะครับนี่สีตัวอักษรคือสีนี้นะครับสีของพื้นหลังคือสีนี้ฟอนต์ไซส์นี้นะครับเซตฟอนต์อันนี้เป็น B นี่คือทำให้เป็นแบบโบนะครับตัวหนาบรรทัดเนี้ยนะครับเป็นตัวหนาถัดมาก็เป็นเซลล์ใช่ไหมเป็นเซลล์แบบ00คือจัดเต็มทั้งบรรทัดนะครับข้อความว่ารายชื่อสมาชิก IBS นะครับ border มีไหม border ไม่มี border เป็นศูนย์ไม่ตีกรอบนะครับตัวนี้ไม่ตีกรอบ ln ก็คือขึ้นมาทัดใหม่ขึ้นครับ ln ตึ๊บนะครับ c คืออยู่ตรงกลางจัดกลางนะครับ fill เติมสีพื้นไหมเติมใส่เลข1นะครับแค่นี้เราก็จะได้บรรทัดแรกนี่โอเคไหมถัดมา ln 4ก็คือเว้นลงไป4นะครับเว้นลงไป4นะครับเว้นไปทำไมครับ4มิลเราก็เซตฟอนต์ไซส์ใหม่ฟอนต์ไซส์เป็น16นะครับ text color เป็น000 000ก็คือสีดำนะครับ text color 000 00คือสีดำนะครับ fill color คืออันนี้มัน181อันนี้มันจะสีเขียวอ่อนนะครับแล้วเราไปทำอะไรต่อครับนี่ครับเซลล์อารมณ์เหมือนที่ดีใช่ไหมเหมือนที่ดีคอลัมน์แรกเหมือนที่ H นะครับกว้าง25สูงออโต้นะครับคำว่าลำดับใส่พื้นหลังมีบอร์เดอร์ใส่1 1นี่คือบอร์เดอร์คือตีกรอบนะครับ0 0คืออะไร0ก็คือให้ขึ้นมาท่านใหม่ไม่นะครับยอมให้เพื่อนต่อทางขวา0ตัวนี้นะครับC ก็จัดกลาง1ตัวสุดท้ายคือเทสีพื้นนะครับซึ่งคือสีเขียวอ่อนเห็นไหมครับก็ทำงี้นะครับไปเรื่อยๆนะจนถึงตัวสุดท้ายหน่วยงานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยถัดมาเป็นไงครับบรรทัดที่ของหลวงพี่เป็นบรรทัด43นะครับพอดีหลวงพี่ลบไอ้ฟิลเขาเลือกออกเป็น2บรรทัดบรรทัดนี้คืออะไรครับก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหม ln ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ครับมันก็จะจบบรรทัดของหัวปึ๊บขึ้นบรรทัดใหม่นะครับถัดมาเซตฟอนต์เป็นแบบอย่างนี้คือเมื่อกี้เซตใส่ตัว b คือตัวหนาคราวนี้เป็นอย่างนี้คือเป็นตัวบางธรรมดานะครับเซตฟอนต์ต่อมาเซตฟิลคัลเลอร์พื้นสีสีขาวจริงๆไม่ต้องเซตฟิลคัลเลอร์แค่เราไม่เติมสีพื้นก็ได้แล้วแหละนะครับถัดมาเป็นอะไรคิวรี่ครับวนลูปดึงข้อมูลนะครับจากฐานข้อมูลดึงมาทำอะไรครับดูตรง for each อารมณ์เหมือนกับทำ td เลยทำ tr td แต่เปลี่ยนเป็นเซลล์แทนสร้างเซลล์ใช่ไหมครับเซลล์แรกกว้าง25นำ1ก็คือ border ตีกรอบนะครับ0ก็คือยอมให้เพื่อนต่อทางขวาเซลล์มันต่อไปจะได้ต่อทางขวาได้นะครับC อยู่ตรงกลาง1ตัวสุดท้ายก็คือใส่สีพื้นจริงๆใส่0ก็ได้เพราะเราจะไม่ใส่สีพื้นใช่ไหมครับแต่ถ้าจะใส่1ก็ได้แต่พื้นสีเราตอนนี้เป็นสีมันเป็นสีขาวอยู่มันก็โอเคยกเว้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีพื้นเป็นสีอื่นเราก็ทำได้นะครับก็ไปเปลี่ยนสีฟิลคัลเลอร์ข้างบนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นคำนำหน้านี่เป็นชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยนะครับหน่วยงานแล้วก็ปิดท้ายก่อนจะจบลูปด้วยขึ้นมาทัดใหม่ ln นะจบนะครับบรรทัดที่86ไม่ต้องมีลบไปนะครับแค่นี้เอาพุทจบแล้วตั้งชื่อ basic table หรือแก้นะครับชื่อไฟล์พอเขากดคลิกขวาเซฟเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อนี้ให้เซฟนะครับเอาพุท
จะอยากได้ไฟล์เนี่ยพอคลิกขวาแล้วกดเซฟเนี่ยมันจะขึ้นชื่อไฟล์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับเนี่ย basic cell basic color basic table เราตั้งเป็น table แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยการสร้างตารางนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆก่อนนะครับของจริงก็อาจจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับโอเคแถมอีกนิดนึงก่อนจะเบรกนะเดี๋ยวพอเบรกเสร็จเดี๋ยวเราจะกลับมาเราจะมาลองเขียนกันเองเขียนกันดูนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะแถมให้นะครับคือ multi cell นะครับBasic multi cell แต่ตัวนี้เราจะเขียนเองนะเราเขียนเองอธิบายให้ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลวงพี่จะส่งตัวอย่างนี้ไปใน LINE ได้หรือเดี๋ยวเราจะลองเขียนเองดูนะครับ multi cell เป็นอีกตัวหนึ่งคล้ายๆเซลล์แบบเมื่อกี้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ลักษณะคือมันจะเป็นเหมือนกล่องข้อความที่มันจะแปะอยู่บนเหมือนเราเปิดมันคอสเซิร์ฟขึ้นมาแล้วเราไปคลิก text box อ่ะเอามาวางแปะอยู่บนหน้าเราจะแปะตรงไหนก็ได้ใช่ป่ะเป็นกล่องข้อความสี่เหลี่ยมแปะอยู่ใน Microsoft Word แปะปึ๊กเข้าไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราต้องบอกว่าให้กล่องข้อความเนี้ยกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมมีความกว้างเท่าไหร่ตัวแรกคือความกว้างครับตัวที่สองคือความสูงครับถ้าเราไม่ได้กำหนดความกว้างเราใส่เป็นศูนย์มันจะกว้างเต็มจอเหมือนเดิมนะครับความสูงผมให้กำหนดเป็น10นะครับตัวที่3คือ text คือข้อความนะครับข้อความอะไรก็ใส่ไปนะครับตัวที่4คือ border ก็คือจะตีกรอบไหมถ้าไม่ตีใส่0ถ้าตีใส่1ตัวที่5คืออะไรคือการจัดวางมี L มี C มี R มี J J คือ justify คือจัดเต็มซ้ายขวานะครับ fill ก็คือเติมสีพื้นไหมนะครับ LN ก็เป็น1ขึ้นไปนัดใหม่นะครับแล้วก็ x ก็คือพิกัดในการวางไอ้กล่องนี้เราจะวางพิกัดตรงไหนก็ได้ multi cell นี่นะครับเราจะวางพิกัดตรงไหนก็ได้เรากำหนดพิกัดได้เลย x วางตรงจุดนี้ y วางจุดนี้ x กับ y คืออะไร x ก็คือพิกัดวัดจากด้านซ้ายแนวนอนจากขอบกระดาษทางเนี้ยวัดเข้าไปสมมติวัดเข้าไปถึงเส้นเนี้ยสมมติว่ามัน10มิล x ก็คือ10นะครับส่วน y ก็คือจะเป็นการวัดจากขอบบนจนถึงข้างล่างออกมานะครับสมมุติว่าไอ้กล่องเนี้ยถ้าพูดถึงกล่องลำดับกล่องนี้นะครับ x ก็อาจจะเป็น10มิล y อาจจะเป็น30มิลนะครับจากนี่ลงมาปึ๊บปึ๊บมันก็คือจุดตรงนี้พิกัดมันจะ x y มันจะหมายถึงจุดมุมบนซ้ายของกล่องจุดนี้นะครับเราก็ต้องกำหนดจุดปึ๊บตรงนี้นะครับแล้วกำหนดความกว้างก็คือ W กว้างเท่าไหร่ปึ๊ดกำหนดความสูงคือ H ก็คือสูงลงมาตรงนี้ถ้าเรากำหนดความกว้างเท่านี้กำหนดความสูงเท่านี้เราจะได้กล่องขนาดนี้นะครับแล้วก็ข้อความก็คือตำแหน่งที่3ที่เราต้องใส่เข้าไปนะครับนี่แค่นี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเบรกสัก10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทำประกาศนียบัตรกันเกียรติบัตรเดี๋ยวจะทำเกียรติบัตรให้กับทุกคนเลยนะแจกเกียรติบัตรกันนะครับโอเคครับเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวบ่ายสองครึ่งต่อนะครับโอเคก็เราก็มาต่อกันนะครับเมื่อกี้สรุปเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของการกำหนดรูปแบบนะครับของกล่องข้อความเนี่ยเราก็จะมี set text color คือใส่สีนะครับ set fill color คือใส่พื้นหลังของกล่องข้อความ set font size ก็คือขนาดตัวอักษรนะครับ set draw color ก็คือ set สีของเส้นสีของกรอบนะครับกรอบของกล่องก็ตามหรือแม้แต่ถ้าเราจะตีเส้นตีอะไรเมื่อกี้ที่บอกมีลายมีเล็กเนี่ยเส้น draw color เป็นสีของเส้นนะครับมี4อันนี้
แล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเนี่ยเอามาแค่ตัวอย่างที่หลวงพี่ใช้นะครับเมื่อกี้เราเซลล์มัลติเซลล์นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูนะครับก็ให้เราโฟลเดอร์ PDF นี่นะครับเรา new เลยครับ new file เลยนะครับเราจะสร้างกันใหม่เลยแล้วเขียนว่า PDF แล้วก็ certificate.php นะครับเราจะทำ certificate กันเป็นเกียรติบัตรที่เราจัดค่ายจัดอะไรต่างๆเนี่ยพอสิ้นสุดของค่ายเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรให้คนที่มาร่วมกิจกรรมใช่ไหมครับเราก็จะดึงข้อมูลจากตารางที่เก็บข้อมูลของรายชื่อคนในเบื้องต้นนี้เราจะจากตารางที่เป็นรายชื่อคนทั้งหมดก่อนนะครับแต่ว่าตอนที่เราจะใช้ถ้าเป็นเรื่องค่ายเราคงต้องใช้ในโปรแกรมกิจกรรมที่เราทำในหน้าที่เราลงทะเบียนคนที่มาร่วมกิจกรรมนั้นๆนะครับเราก็จะดึงเฉพาะคนที่มาร่วมกิจกรรมนั้นพอแต่ว่าในวันนี้จะปริ้นให้กับทุกคนที่อยู่ใน TB Person เลยเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับลองสร้างขึ้นมาหรือยังครับขั้นตอนแรกนะครับก็เป็นไงครับเอามาเลยครับฐานข้อมูลก็มาเลยนะครับเรียกมาถัดมาก็ตัว TC PDF นะครับเรียกมาครับถัดมาก็ PHP ครับตัวนี้มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะครับคล้ายๆเจ้า Excel เหมือนกันนะครับคืออย่าไปเว้นวรรคอย่าไปใส่เว้นวรรคข้างหลังนี้อย่าไปขึ้นบรรทัดใหม่อย่างนี้นะครับมันจะ error นะครับเพราะว่าไอ้พวกเว้นวรรคพวกอะไรข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่ PHP มันเป็น text มันเป็น HTML นะครับมันจะมีผล error ต่อตัวไฟล์นี้นะครับมันจะเจนไม่ได้ดังนั้นพยายามให้ข้างหน้าข้างหลังไม่มีเว้นวรรคไอ้ตัวหลังเปิดหลังปิด PHP อ่ะข้างใน PHP จะกี่บรรทัดไม่มีปัญหาแต่ข้างหลัง PHP ที่ไม่ใช่โซนของ PHP เนี่ยให้ออกให้หมดให้เคลียร์ให้หมดนะครับมันจะรันได้ไม่งั้นมันจะเออมันจะเอาท์พุตไม่ได้นะครับโอเคก็เริ่มต้นด้วยนี่ครับคำสั่งแรกนะครับเราสร้าง Object PDF ขึ้นมาก่อนก็วันนี้ copy อย่างเดียวเลยครับวางไว้ปึ๊บถัดมานะครับheader footer เราไม่เอาออกนะครับถัดมาก็ฟอนต์นะครับ set font ประเภทฟอนต์เรา set นะครับเราจะเอาไทยสารบัญแล้วก็ถัดมาก็สร้างหน้าขึ้นมา add page นะครับเสร็จแล้วก็นะครับ text color สีตัวหนังสือจัดไปนะครับสีหนังสือเอาสีอะไรเอาสีดำตัวหนังสือสีดำ000ในตัวสีดำนะครับถัดมาก็ font size ขนาดฟอนต์เท่าไหร่ดีสมมุติเอา24ขนาดฟอนต์นะครับถัดมาคราวนี้เราจะใช้ multi cell นะครับอ๋อลืมไปต้องเซตอันนี้หน่อยก็ดีนะครับ margin set margin เอาแบบไม่มีขอบเลยโอเค set margin ครับถ้าเราหาไม่เจอก็พิมพ์ตามนะครับ set margin นะครับไม่มีขอบบนขอบล่างขอบซ้ายขอบขวาเอาแบบ right ขอบ
Record นะครับโอเคได้ยังครับ Multicell Multicell ตัวแรกก็คือความกว้างของเซลล์เรากำหนดเป็น0หมายความว่ามันจะเต็มจอเต็มขนาดความกว้างนะครับอันที่2คือความสูงของเซลล์ถ้าเรากำหนดเป็น0มันก็จะปรับตัวเองนะครับตามขนาดของตัวอักษรก็0ก็ได้นะครับถัดมาก็คือข้อความข้อความเราก็ใส่เลยครับว่าในอะไรดีในขนมต้มในขนมต้มส่วนที่เกิดเป็นไทยกันนะชื่อนามสกุลนะครับถัดมาเป็น border ก็คือกรอบสมมติเราตีกรอบไปก่อนใส่1นะครับถัดมาเป็นตำแหน่งการจัดตำแหน่งตัวอักษรนะครับเราจัดเข้ากลางเราจะตีเข้ากลางกระดาษนะครับถัดมาเป็น ln ใช่ไหมจำไม่ได้ละดูก่อนก๊อปมาดีกว่าln ก็เป็น1ไว้ก็ได้นะครับ1หรือ0อ่ะเป็น0ดีกว่าเป็น0นะครับเราจะได้เป็น0ไว้นะครับถัดมาก็เป็นไม่ใช่ผิดอันนี้fill ก็คือ fill คือการเติมพื้นหลังอันนี้เราไม่ต้องเติมเราจะเป็นข้อความเพียวๆนะครับแต่ว่าหลวงพี่ใส่ border เป็น1ไว้ที่ต้องใส่ border เป็น1ไว้มันเป็นขั้นตอนในการที่เราจะจัดวางนะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่ากล่องเนี้ยมันอยู่ตรงไหนก่อนแต่ของจริงเราจะเอากรอบมันออกในการตอนที่เราลองทดลองตั้งจุดเนี่ยนะครับเราอาจจะเริ่มอย่างนี้เลยคือสมมติเรามีกระดาษที่เป็นใบเกียรติบัตรใช่ไหมครับเรามีเกียรติบัตรที่ออกจากโรงพิมพ์สวยเลยนะครับมีช่องว่างตรงกลางเนี่ยเราไม้บรรทัดมาวัดเลยไม้บรรทัดวัดเลยว่าความสูงจากขอบด้านบนกี่เซนระยะห่างแต่ไม่ห่างไม่เป็นไรเพราะเราจะจัดกลางเอาสูงจากขอบด้านบนกี่เซนใช่ไหมนะครับสมมุติว่าในที่นี้สูง80เซนนะครับมันคือตำแหน่งตรงนี้ y ตรงนี้ y เราเป็น80 x เราใส่เป็น0ไว้ x ก็คือตำแหน่งจากทางด้านซ้ายมือจากขอบซ้ายเราบอกเอาชิดขอบซ้ายเลยเพราะว่าเราจะกำหนดให้กรอบเนี้ยใหญ่จนสุดถึงขอบขวานะครับนั้นเรากำหนด x เป็น0ไว้แต่ y กำหนด80ก็มันจะห่างจากข้างบน80นะครับส่วนข้างหลังนี้ก็ไม่ต้องใส่ลงไปแค่นี้นะลองดูซิว่าเป็นยังไงนะครับ PDF certificateเป็นไงครับเจ๊งนะครับทำไมเจ๊งอ่ะลืมมันท่าสุดท้ายสำคัญมากเอาพุทมันก็ไม่เจ๊งนะครับโอเคนี่มาแล้วเห็นไหมครับอันนี้เราตั้งเป็น L นะครับlandscape นะกระดาษแนวนอนนะครับสูงลงมาวัดจากนี่ลงมาเป็น80มิลลิเมตรนะครับวัดจากขอบซ้ายเป็น0นะครับแกน x เป็น0แกน y เป็น80ที่เป็น0เพราะเราจะให้มันชิ้นเต็มจอเลยชิดขวาด้วยนะครับนั้นเราเริ่มจากชิดซ้าย0แล้วก็ชิดขวาพอเราจัดซีนมันก็ตรงกลางกระดาษพอดี
ช่นะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็อาจจะ90เพราะว่าได้ผ่านการอบรมโครงการตรงนี้อาจจะเป็นตัวแปรชื่อโครงการสมมติว่า activity เราใช่ไหมเรามีชื่อกิจกรรมชื่อโครงการใช่ไหมครับอบรมโครงการเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นชื่อตัวแปรนั้นเนี่ยที่เราดึงจากข้อมูลมาก็จะเติมให้เลยใช่ไหมครับอบรมโครงการปล่อยปลาวัดมะขามมันก็ดึงออกมาเลยอย่างเงี้ยนะครับระดับสมมติว่าในฐานข้อมูลเรามีเกรดเข้าอีกนะครับว่าโอ้โหเขาได้เกรดอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งใช่ไหมระดับดีมากอันเนี้ยบางคนก็ผ่านปานกลางบางคนก็ผ่านอะไรเงี้ยนะครับไม่เหมือนกันแต่ละคนเราใช้เป็นตัวแปรได้ถูกไหมครับลองดูซิว่าถ้าจับเป็น90แล้วมันจะตรงไหนโอเคมันชิดกันไปนิดนึงเพิ่มอีกหน่อยเป็น100แล้วก็หลวงพี่ปรับขนาดฟอนต์หน่อยเอาฟอนต์เล็กลงหน่อยนะครับสำหรับบรรทัดนี้หลวงพี่ก็เซตฟอนต์ใหม่เห็นไหมฮะเซตเป็นสัก21สมมุตินะครับห่างไปเอา95ได้ไหมครับลองทำดูครับทำเลยเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าตำแหน่งมันโอเคแล้วนะครับพอเราตีเส้นเราใส่กรอบเราจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตัวกรอบเนี่ยมันจะชัดเจนพอเราจัดรู้สึกโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนจากตีกรอบเป็นไม่ตีเปลี่ยนจากศูนย์เปลี่ยนจากหนึ่งเป็นศูนย์นะครับได้แล้วพร้อมจะปริ้นลองทำให้ถึงตรงนี้นะครับแล้วถ้าใครทำตรงนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรรู้ไหมในการไปดึงข้อมูลคิวรี่มาจากฐานข้อมูลใช่ไหมครับเราใช้คิวรี่เดียวกับคิวรี่ที่ใช้ในหน้า Person เลยเราลองหน้า Person ที่เป็น Person Report เนี่ยเราลองทำเหมือนกับเมื่อครั้งที่แล้วให้เราดึงมันออกมาเป็นอีกไฟล์หนึ่งใช่ไหมครับเฉพาะส่วนของคิวรี่ดึงมาเป็นอีกไฟล์หนึ่งใส่ไว้ในโฟลเดอร์ชื่อคิวรี่นะครับแล้วแม้ในหน้า Person Report เราก็เลือกไฟล์นั้นเข้าไปในหน้านี้เราก็เลือกไฟล์นั้นเข้ามานะครับแล้วก็เอาข้อมูลจากในตัว Data ที่เราดึงออกมาได้เนี่ยมันอยู่ในตัวแปรชื่อ Data เนี่ยเรามาวนลูปแล้วก็ตัวแปรก็มาใส่ตรงนางขนมต้มก็เปลี่ยนเป็นตัวแปรของคำนำหน้าของชื่อเว้นวรรคตัวแปรของนามสกุลนะครับอะไรส่วนข้างล่างนี่เอาไว้งี้แหละเพราะเราไม่มีข้อมูลชื่อโครงการก็ปล่อยไปถ้าเราดึงข้อมูลมาจากตารางที่มันเป็นการลงทะเบียนกิจกรรมเนี่ยโอ้เราจะมีครบหมดเลยนะครับทีนี้เรามาวนลูปในการวนลูปเราต้องวนอะไรบ้างครับเราต้องมีการสร้างหน้าใหม่ทุกครั้งถูกไหมอย่าลืมเอานี้ไปใส่ในลูปนะครับสร้างหน้าใหม่ทุกครั้งกำหนดฟอนต์ไซส์24ทุกครั้งเพราะว่าตัวนี้เป็น24ตัวนี้เป็น28มันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมมันเนี่ยดังนั้นเราเวลาเราวนตัวนี้นะครับวนตั้งแต่ Appage จนถึง Multicell ตัวที่2วนลูปจนเสร็จวนให้เสร็จปั๊บสุดท้ายค่อยมา Output ทีเดียวได้หรือไม่คือถ้าเราจะมีหน้าที่2เนี่ยเราต้องทำอย่างเงี้ยดูนะครับสมมุติว่าไม่วนลูปตรงนั้นแมนนวลเลยเราก็แค่ปึ๊กมาอย่างงี้ใช่ไหม Appage กำหนดฟอนต์สร้าง Multicell บรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่2นะครับ Appage ใหม่กำหนดฟอนต์สร้าง Multicell อันนี้ก็เป็นนางอะไรกันนางสมศรีนะครับเนี่ยคนที่2เอารีเฟรชปุ๊บเป็นไงครับมันก็จะเป็น2หน้าใช่ไหมครับเป็น2หน้าลองทำดูเลยครับแทนที่เราจะมาแอดเพจอะไรงี้2ทีเราจับไปใส่ลูปซะจบนะครับเราทำตัวนี้ซ้ำๆใช่ไหมครับ
เอามันไปใส่ในรูปบนเอาตัวแปรมาใส่เป็นชื่อเป็นอะไรนะครับลองทำกันดูครับเดี๋ยวให้เวลาให้เรานั่งทำกันดูนะครับมาต่อกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้เจ้า certificate ตัวนี้เป็นข้อมูลจริงที่มาจากฐานข้อมูลนะครับทำไงครับเราก็ไปดูในฐานข้อมูลเรามี query อยู่แล้วใช่ไหมครับ person report ตัวนี้เราดึงข้อมูลมาจากในตัวนี้ของพี่แยกตัว query ออกมาเป็นอีกไฟล์แล้วนะครับอยู่ในไฟล์ในโฟลเดอร์ query ที่ชื่อว่า query person report.php นะครับเรามีตัวนี้ใช่ไหมเรามี select ตัวนี้เราก็เรียกมันเข้ามาครับเรียกมันเข้ามาในนี้นะครับถ้า require มาในนี้แต่ว่าเราต้องออกจากโฟลเดอร์นี้ก่อนตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ PDF เราก็ออกมานะครับแล้ว slash โอเคเสร็จแล้วครับจากนั้นก็ for loop ครับ for each for each นะครับ data ใช่ไหม as อะไรครับ as item แล้วกันนะฮะนะครับตรงนี้ก็เคาะ enter ปึ๊กนะครับจากนั้นตัวไหนจะวนลูปบ้างพวกนี้ใช่ไหมครับเราเลื่อนมันขึ้นไปบนเอาไปอยู่ในลูปเรียบร้อยนะครับวนลูปอะไรบ้างอันดับแรกคำนำหน้าชื่อนามสกุลนะครับตัวนี้จะใส่ตัวแปรคำนำหน้าอันนี้จะใส่ชื่อเป็นมาร์กใส่นามสกุลนะครับคำนำหน้าก็เป็นไอเทม C prefix ใช่ไหมครับชื่อก็เป็น CF name นามสกุลก็เป็น C L name เรียบร้อยครับมาแล้วนะครับข้อมูลของทุกคนเรียบร้อยครับนิดเดียวเองขอให้เราทำแม่แบบเราเสร็จนะครับที่เหลือก็แค่เอา query มาบนลูปเราทำเพิ่มอีกนิดเดียวใช่ไหมไม่กี่บรรทัดเองนะครับแค่นี้ปิดปีกาตัวไหนที่เราอยากจะเป็นตัวแปรแล้วตัวแปรมาลงเสร็จแล้วครับ query ทีนี้จากนั้นแล้วเราจะมาจู่ๆมาพิมพ์อย่างนี้ได้ไงเราก็ต้องมีจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นมาจากหน้านี้ดีไหมครับหน้าของตัว person report นะครับเราทำปุ่มขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับเป็นปุ่มสำหรับ print pdf นะครับเราก็ไปเปิดหน้านี้ดูนะครับ person report นะครับเมื่อวันพุธเราทำปุ่ม excel ไปแล้วนะครับวันนี้เราทำปุ่ม pdf นะครับเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนเป็น PDF แล้วก็เราก็จะให้มันพาไปที่ไหนครับ PDF แล้วก็ PDF underscore certificate ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนสีปุ่มหน่อยเป็นสีแดงนะครับเรียบร้อยครับปุ่มมาเรียบร้อยนะครับกรองได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเอาเฉพาะใครดีเฉพาะที่เป็นฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายหญิงของเรามีทั้งหมด3คนนะครับปึ๊บมาออกมา3คนจริงๆนะครับตามที่กรองเลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์แค่บางคนนะครับสมมุติว่าอะไรครับเกิดตอนขณะที่พิมพ์หรือว่าพิมพ์เสร็จแล้วอ้าวทำใบหายหรือว่าใบมันมีปัญหามันเสียนะครับมันขาดมันหายไปช่วยปริ้นให้หน่อยเฉพาะคนคนนี้นะครับสมมติอรัญยุทธ์เซิร์ชนะครับอรัญปึ๊บโอเคเจอแล้วอรัญยุทธ์นะครับพระมหาอรัญยุทธ์นะครับสั่งปริ้นให้ท่านรูปเดียวเลยครับกดพีดีเอฟปึ๊บเป็นไงครับออกมาคนเดียวเลยนะครับสั่งปริ้นได้เลยเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมพิมพ์เซอร์ติฟิเคตครับ
อยากจะพริ้นตัวอื่นบ้างพริ้นตัวอื่นบ้างนะครับ PDF ตัวนี้เราใส่เป็น PDF Cert แล้วกันนะครับ Cert นะครับอันนี้ Cert เป็น Certificate นะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกอันหนึ่งเป็นป้ายชื่อเดี๋ยวทำป้ายชื่อกันนะครับทำป้ายชื่อที่มี QR Code อยู่นั้นด้วยมีรูปภาพมีชื่อนามสกุลชื่อเล่นมี QR Code นะครับมีหน่วยงานเดี๋ยวเราจะลองทำกันดูนะครับในการทำป้ายชื่อมันมีที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มอีกนะครับก็คือรูปภาพนะครับการตีกรอบนะครับแล้วก็การทำ QR Code ที่นอกเหนือจากเมื่อกี้ที่เราเรียนไปแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างของการทำ QR Code ก็อยู่ในนี้แล้วนะครับลองเปิดดูนะครับตัวอย่างไฟล์ชื่อว่า barcode_QR code นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพี่จะลองเปิดเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนี่ตัวอย่างแค่นี้นะครับมี2 อันให้ดูอันดับแรกคือ barcode อันที่2คือ QR code นะครับแค่นี้นะครับทำง่ายมากบาร์โค้ดตัวนี้เกิดมาจากรหัสหมายเลขนี้นะครับ289076นะครับมันก็เจนออกมาเป็นตัวนี้พอเราเอาตัวเครื่องยิงไปยิงปึ๊บมันก็จะเป็นเลขนี้ออกมาในเครื่องนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น QR code ของลิงก์1นะครับลิงก์1นะฮะถ้าเราเอาโทรศัพท์มือถือมายิงนะครับซึ่งมันก็จะออกมาเป็นลิงก์ที่สามารถกดได้อันนี้น่าจะกดได้นะครับไม่รู้ลิงก์ของใครก็วิธีการทำนะครับเราลองเทสดูก่อนมันก็จะเจนจากเนี่ยทำเป็นลิงก์อย่างเงี้ยนะครับไปที่เว็บเนี้ยนะครับลิงก์ไปที่เว็บนี้แล้วก็ส่ง ID ไปด้วยเห็นไหมในตัวลิงก์ก็มี ID ด้วยพอยิงปุ๊บมันก็ได้ID ไปก็จะรู้ว่าเป็นรถจักรยานของใครก็จะไปเปิดในที่ตัวระบบที่จะจัดการบันทึกข้อมูลของจักรยานคันนั้นนะครับมาดูในการทำเจ้าบาร์โค้ดก่อนนะครับก็ง่ายๆครับแค่เมธอดตัวนี้ครับ write1dbarcode นะครับแค่นี้ใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะสร้างเป็นตัวบาร์โค้ดให้นะครับบาร์โค้ดใช้อะไรบ้างครับตัวแรกก็คือข้อความที่จะเอาไปเจนเป็นบาร์โค้ดนะครับอันนี้พี่ก็มั่วๆตัวเลขใส่เข้าไปนะครับอันที่2ก็คือชนิดของบาร์โค้ดมันมีอยู่หลายยี่ห้อ C128 C39 อะไรเมื่อกี้ EAN อะไรเนี่ยครับตอนนี้พี่นิยมใช้ตัวนี้ C128 นะครับเป็นตัวที่โอเคหน่อยหลังจากนั้นก็เป็นการเซตค่าของเจ้าเนี่ย1 D barcode เนี่ยนะครับก็ลองไปอ่านดูด้วยกันนะครับมันมีอะไรบ้างตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสเกลมั้งครับอันนี้น่าจะเป็นความกว้าง 2.5 มิลลิเมตรใน25มิลลิเมตรนะครับส่วนตัวนี้เป็นสไตล์ของตัวบาร์โค้ดเนี่ยเราเซตได้มันจะให้เซตเป็นอาร์เรย์เลยก็เซตไว้ก่อนตัวบนนี้นะครับตั้งแต่ว่าจะจับกลางจะให้มันมีแพดดิ้งไหมสีตัวหนังสือสีพื้นเป็นยังไงสีพื้นหลังมีไหมสีของตัวบาร์โค้ดถ้าอันนี้คือ00คือสีดำนะครับสีพื้นหลังบาร์โค้ดก็ใส่สีได้แต่เราไม่ใส่สีนะครับมีแท็กจะคือมีข้อความใต้บาร์โค้ดไหมเมื่อกี้เรามีข้อความคือเป็นชื่อรหัสเนี่ยใต้บาร์โค้ดก็ใส่ทรูไปฟอนต์แบบไหนนะครับฟอนต์ไซส์เท่าไหร่ก็ตัวนี้สามารถเซตได้นะครับอันนี้หนูพี่ก็ไม่ได้เซตเองหรอกนี่ก๊อปเข้ามาจากตัวอย่างที่ในเว็บเขาเอามาปรับนิดหน่อยครับอันนี้จบในส่วนของบาร์โค้ดนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของQR code นะครับ QR code ก็จะเซตคล้ายๆกับตัวบาร์โค้ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่ออาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ก๊อปเข้ามาเหมือนกันนะครับข้างบนบอร์เดอร์เป็น2น่าจะความหนาของบอร์เดอร์นะครับเมธอดที่ใช้คือ write2dbarcode คล้ายกันเลยเปลี่ยนจาก1เป็น2ครับนี่เป็นข้อความที่จะเอามาสร้างเป็น
เป็น QR code ผมพี่เอาลิงก์ไปใส่เป็นข้อความแล้วพอยิงปุ๊บมันได้เป็นลิงก์ออกมาคลิกได้ถัดมาก็จะเป็นชนิดของ QR code มันมี QR code หลายแบบ QR code M QR code L QR code H อะไรพวกนี้ M นี่ก็จะเป็นระดับกลางๆมันเป็นเหมือนกับว่าความเป๊ะของ QR code นะครับมันจะเป็นเขาเรียก error correction เนี่ยถ้ายิ่งมากก็ยิ่งแบบถูกต้องมากแต่ความละเอียดเนี่ยมันจะยิบเลยจะยิงไกลๆไม่ค่อยได้นะครับอันนี้จำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เอาเนื้อออกแล้วอันนี้เป็นแกน x นะครับห่าง20มิลลิเมตรระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมา20อันนี้แกน y ห่างจากขอบกระดาษด้านบนมา60นะครับอันนี้ขนาดความกว้าง50มิลลิเมตรอันนี้ความสูง50มิลลิเมตรนะครับสไตล์ก็เป็นตัวเดียวกับตัวบน N นี่อะไรก็ไม่รู้ช่างมันนะครับโอเคจบแล้วนี่คือการทำบาร์โค้ดที่เป็น QR นะครับเนี่ยถ้าจะขยับมันก็เป็นไงสมมติเปลี่ยนเป็น50เปลี่ยนเป็น70เลยนะครับมันก็ต้องห่างจากขอบซ้ายมาเป็น70ใช่ไหมครับมันจะออกมาทางขวาหน่อยใช่ไหมฮะนี่แค่นี้นะครับไอตัวข้างหน้านี่ไม่เกี่ยวข้างหน้าจบคนละอันอันนี้ text text ก็ทำเป็น text box เหมือนกันคล้ายๆ Excel คล้ายๆแต่อันจะแบบง่ายๆแปะข้อความอย่างเดียวไม่มีลักษณะของความเป็นกล่องเป็นอะไรก็แปะไปมีข้อความแต่ข้อความมันแปะอยู่ไหนนี่คือแกน y แกน x นี่แกน y จบตัวเนี้ยถ้าไม่อะไรมากก็ใช้ text ก็ได้นะครับมาดูในส่วนของรูปภาพบ้างนะครับรูปภาพคือ tab คือไฟล์นี้นะครับ image.php นะครับรูปภาพ image.php เราลองเปิดดูดีกว่า image.php นะครับก็อันนี้นะครับใช้เมธอดตัวนี้นะครับ image นะครับเมธอดนี้สร้างรูปขึ้นมาได้ทำไงครับก็ตัวแรกนะครับก็คือที่อยู่ของไฟล์นะครับเป็นที่อยู่จริงนะครับที่อยู่จริงหมายความว่าอยู่ใน /c:/sam/htdoc นะครับอะไรก็ว่าไปต้องเป็นมีชื่อ drive ด้วยนะครับว่าไปนี่คือที่อยู่จริงแต่เราใช้ตัวนี้ช่วยได้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นตัวแปรของ php นะครับที่มันเก็บค่าให้เราเลยตั้งแต่คำว่า c:/sam/htdoc ตัวนี้นะครับมันออโต้ให้เรางั้นถ้าเราอยากจะได้ผ่าที่เป็นรูทเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเขียนเองคีย์บอร์ดก็ใส่ตัวนี้เลยเราจะได้รู้ตรงนั้นนะครับมันคือได้ c:/sam/htdoc นะครับถ้าเป็น Mac มันก็จะเป็นโฟลเดอร์อีกแบบหนึ่งก็ถ้าใช้แบบนี้คือก็ถูกทั้งคู่นะครับโอเคถัดมามันอยู่ในโฟลเดอร์ img มีไฟล์ชื่อ person แล้วก็ไฟล์ชื่อซองจุนจำได้ไหมไฟล์นี้นะครับนานแล้วอันแรกไฟล์รูปอยู่ที่ไหนนะครับไฟล์นะครับไฟล์อันที่2พิกัด x อันที่3แกนพิกัด y ก็ใส่ไปนะครับอันนี้15กับ10แล้วอะไรห่างจากด้านข้างเท่าไหร่15มิลลิเมตรห่างจากด้านบน10มิลลิเมตรนะครับถัดมา w กับ h เป็นไงครับความกว้างกับความสูงนะครับกว้าง35สูงใส่ศูนย์คืออะไรออโต้เราไม่ควรใส่2เลขพร้อมกันเราควรจะเลือกเอาจะใส่กว้างหรือใส่สูงถ้าให้ตัวนึงมันออโต้มันจะได้สัดส่วนมันจะไม่เพี้ยนนะครับตัวที่กำหนดความกว้างเป็น35ความสูงแล้วแต่ว่ารูปมันสัดส่วนเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นน่ะเหรอก็ไม่ต้องใส่หรอกช่างมันเถอะนะครับปล่อยไปเลยพวกนี้ไม่ใส่เลยแค่นี้แหละนะครับจบแล้วรูปภาพมาแล้วนะครับจบทีนี้มาดูว่าแล้วถ้าจะทำป้ายชื่อสมมตินะลองดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างตัวนี้ลูปนะครับอีกไฟล์หนึ่งป้ายชื่อคำว่าป้ายชื่อคืออะไรครับคือคำว่าคือการที่ในหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยมี
มีหลายหลายชิ้นนะครับอย่างเช่นดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของรูปนะครับในหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยมีอยู่หลายหลายรูปอย่างเงี้ยเมื่อกี้รูปเดียวใช่ไหมคราวนี้ผมที่เอามาใส่ในรูปนะครับลองไปดูไฟล์ที่ชื่อว่า loop.php นะครับเอก็มาเต็มเลยนะครับ loop.php นะครับในนี้ถ้าเราลองดูนะครับก็จะเป็นแบบให้เราได้เอาไปใช้ทำป้ายชื่อต่อเดี๋ยวเราจะทำป้ายชื่อกันเองนะครับเดี๋ยวทำป้ายชื่อกันต่อเอาตัวนี้เป็นแม่แบบนะครับแม่แบบดูตรงนี้นะครับ image นะครับรูปภาพรูปเดิมนะครับรูปเดิมปึ๊บนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ย15นี่คือแกน x ห่างจาก x มา15ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่15เฉยๆเป็น15อะไรบวกกับ shift x คูณกับ count call คืออะไรไม่รู้ข้ามไปก่อนนะครับตัวนี้แกน y จาก y ลงมา10บวกกับ shift y คูณกับ count row นะครับถัดมาเป็นอะไรครับความกว้าง50ความสูงมันเป็น0ออโต้นะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่นี่ได้ตรงนี้นะครับตรงที่วนลูปเพื่อจะวนให้มันสร้างตัวนี้อย่างเดียวเองนะมีแค่ชิ้นเดียวเองนะตัวนี้ image ใส่ไปตัวเดียวแต่ว่ามันวนลูปหลายรอบเวลาเราคิดเราต้องทำยังไงครับเป้าหมายของเรานะครับเราต้องทำยังไงให้มันออกเป็นอย่างนี้ให้ได้นะครับให้ออกเป็นงี้ให้ได้ดูนะครับเป็นอย่างนี้คือเป็นยังไงครับวนครั้งที่1วนครั้งที่1นะครับสร้างรูปนี้วนครั้งที่2สร้างรูปนี้วนครั้งที่3สร้างรูปนี้นะครับอะไรที่เปลี่ยนไปวน3รอบมีอะไรเปลี่ยนตำแหน่งของ x เปลี่ยนy เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนวน3รอบ x จะต้องมีค่ามากขึ้นถูกไหมแล้วพอวนครั้งที่4อะไรเปลี่ยน x เปลี่ยนไหมเปลี่ยนตอนแรกสมมติตอนแรก x เป็น10เนี่ยตอนนี้มันห่าง10ต่อมา x เป็นเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเท่าไหร่อาจจะเป็นสมมติอาจจะเป็น110สมมตินะครับสมมติว่าจุดนี้กับจุดนี้ห่างกัน100ตรงนี้10ใช่ไหมครับพอมาถึงจุดนี้ก็เป็นอาจจะเป็น110ตรงนี้อาจจะเป็น210ถูกไหมครับสมมติว่ามันห่างกัน100นี่อันนี้ตีไปแล้ว10ถ้ามาตรงนี้ x เป็น110ถ้ามาตรงนี้ x เป็น210ขณะที่ y ยังเป็น15อยู่เนื่องไหมณจุดตรงนี้วนลูปที่3จะต้องเป็น210กับ15ใช่ไหมครับ x เป็น210 y เป็น15พอมาเป็นรูปที่4เป็นไง x เป็นเท่าไหร่ x มันเปลี่ยนกลับไปเป็น10ใหม่นะครับเปลี่ยนเป็น10ใหม่ y เป็นเท่าไหร่ y ก็อาจจะเป็น15บวก150สมมติว่าอันนี้มันสูง150y เป็น15บวก150ก็เป็น165ใช่ไหมครับในรอบที่4นะอันนี้รอบที่4 y เป็น165แต่ x เป็น10เหมือนเดิมแต่พอรอบที่5เป็นไง x เป็นเท่าไหร่ x เป็น110 y เป็น165เหมือนเดิม210 165เหมือนเดิมพอมาเป็นรอบที่7 x เป็น10ใหม่y เพิ่มอีกนะ y เพิ่มทุกครั้งที่จบ1บรรทัดใช่ไหมพอจบครบ3ชิ้นพอขึ้นชิ้นที่4 y ก็เพิ่มพอขึ้นชิ้นที่7 y ก็เพิ่มลองเขียนโค้ดดูเราจะเขียนจากอันไหนครับเราจะเขียนจากนี่ครับ image
ลองเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า image ดูเราจะลองทำตัวนี้ให้มันเป็นรูปดูเปิดไฟล์นี้ image แล้วก็ถ้ารูปเราไม่มีเราเปลี่ยนเป็นรูปที่เรามีในเครื่องเรานะครับแล้วนั่นจากนั้นนะครับทำตามนี้นะครับลองดูนะครับสมมุติถ้าจะทำรูปหลายๆรอบนะ for วงเล็บนะครับเปิดปิดปิดการนะครับ for จะได้ไหม for loop ตัวแปรแรกก็อาจจะเป็น i ใช่ไหมครับเท่ากับ1แล้วก็i น้อยกว่าเท่ากับ20แล้วก็ i บวกเขียนอย่างนี้วน20รอบครับวนอะไร20รอบวนสิ่งที่อยู่ในปีกกาเพราะปีกกาทำไมจากนั้น เอาเจ้าเนี้ยเอาเจ้าตัวเนี้ยเดินไปใส่ใน for จับมันไว้ในรู for นะครับมันเรืออาจจะต่างจากเดิมนิดนึงนะดูคำว่าซองจุงกีเนี่ยดูมันหนาหนาเข้มๆนะครับมันทำอย่างเงี้ย20รอบวางที่เดิมรูปที่เดิมคำว่าซองจุงกีที่เดิมซ้ำอยู่เงี้ย20รอบเพราะเอา for เนี่ยไปวนรอบมันใช่ไหมครับถ้ามันแตกต่างทำไงสมมตินะสมมตินะครับสมมตินะครับสมมุติว่าตัวที่เป็นตำแหน่ง x นะครับแกนนี้คือตัว15ใช่ไหมลองไปดูตรงนี้นะดูตรง15นี่นะครับสมมุติว่าเราไปบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยตัวแปร i สมมุตินะอยากให้มันมีความต่างอยากเดินหน่อยบวกด้วย i ตรงนี้นะครับเพราะว่า i ตอนแรกเป็น1ถัดมา i เป็น2วนไปเรื่อยใช่ไหมจนถึง i 20ใช่ไหมครับอะไรอีก multi cell ตรงเนี้ยก็เป็นไม่ใช่ครับตรงนี้ตรง15เนี่ยก็บวกด้วย x เงินตรงนี้คือแกนนี่คือ x นี่คือ y 60 x คือ15นะครับ15ตรงนี้คือพิกัดนะครับ15อันนี้พิกัด15 10อันนี้15 60ถ้าใส่อย่างนี้เป็นไงครับผลลัพธ์มันเป็นไงลองดูครับเป็นแบบว่าโอ้โหมันมีแบบความเคลื่อนไหววึบอะไรเงี้ยนะมีเอฟเฟกต์สองจุงจิขยับได้วึบเนี่ยมาเห็นไหมมันทำอย่างเงี้ย20รอบโดยที่แต่ละรอบเนี่ยตำแหน่ง x มันบวกขึ้นทีละหนึ่งอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างว่าการวนลูปและการเปลี่ยนตำแหน่งในแต่ละลูปเนี่ยมันก็จะทำอารมณ์นี้คือ x ไม่ใช่จุด x ไม่ใช่ที่เดิมอ่ะใช่ไหมจุด x มันต้องเปลี่ยนนะครับโอเคไหมคราวนี้โจทย์ก็คือให้ทำแบบเมื่อกี้นะครับโจทย์คือให้ทำแบบนี้นะครับให้1บรรทัดสมมตินะ1บรรทัดอาจจะไม่เอาโจทย์นี้นะ1บรรทัดมี5คนพอไหมอ่ะ4แล้วกัน1บรรทัดเนี่ยมีซองจุงกิ4คนนะครับแสดงว่ามันต้องได้กี่บรรทัดเมื่อกี้เราวน20รอบต้องได้5บรรทัดใช่ไหมครับมีซองจุงกิอยู่4คนต่อ1บรรทัดแล้วก็มีบรรทัดต่อไปอีก4คนอีก4คน4คนถ้า20คนแปลว่าต้องได้5บรรทัดนะครับ
แล้วเราเปลี่ยนใหม่นะเอาใหม่นะเราเปลี่ยนจาก20นะเป็น30จาก20รอบเพิ่มเป็น30รอบนะครับจาก20รอบเพิ่มไปบน30รอบทีนี้โดยที่อย่างนี้แต่ละรอบเนี่ยก็คือแต่ละบรรทัดมี4คน1หน้ามีเท่าไหร่1หน้ามี5บรรทัดแสดงว่ามัน1หน้ามันได้20คนถูกไหม5 4 20เมื่อกี้มี30รอบแสดงว่ามันต้องล้นไปอีกหน้าหนึ่งนะครับไปหน้าถัดไปอีกล้นไปอีก10คนเนี่ยลองทำดูทำยังไงถ้าลองหาวิธีว่าทำไงมันถึงจะขยับมาแล้วมันโอเคนะครับใน1บรรทัดมันได้4คนแล้วพอเป็นคนที่5ให้ขึ้นมาทัดใหม่นะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ5บรรทัดต่อ1หน้าพอครบ5บรรทัดให้ขึ้นบรรทัดให้ขึ้นหน้าใหม่นะครับพอครบ5บรรทัดให้ขึ้นหน้าใหม่เข้าใจไหม1หน้ามี4คอลัมน์อ่ะแล้วก็มี5แถว5บรรทัดนะครับ4คอลัมน์5บรรทัดรวมเป็น20คนต่อ1หน้าถ้าเกิน20คนก็ล้นไปหน้าถัดไปนะครับตอนนี้เราบอกว่าเรามี30คนเราวน30รอบเนี่ยลองทำสิครับว่าจะต้องทำยังไงมันถึงจะออกมาเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวก่อนจะตั้งเป็นตัวแปรเดี๋ยวทำเป็นตัวแรกให้ดูก่อนนะครับเราคิดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูทีละสเต็ปนะครับสเต็ปแรกมองตรงนี้ก่อนเราไปสร้างตัวแปรขึ้นมาเป็น count call คือนับจำนวนคอลัมน์นะครับCount callเนี่ยคือเริ่มต้นที่0ก่อนนะครับเริ่มต้นที่0ปั๊บนะครับหลวงพี่ทำอะไรนะครับหลวงพี่เอามาทำอย่างนี้อันนี้มันเริ่มยุ่งเอา Count callมาคูณกับ40สมมุตินะครับCount callคูณ40 0คูณ40ได้เท่าไหร่ครับได้0ตัวนี้คือตำแหน่งนะครับตอนแรกมันเป็น10ใช่ไหมครับ10บวกกับ40คูณ0ได้4ได้10เหมือนเดิมใช่ไหมครับดังนั้นรอบแรกมันก็จะเป็นตำแหน่ง x ที่10นะครับโอเคถัดมานะครับตัวนี้ก็ไอตัวข้อความก็เหมือนกันตากการเดียวกันนะครับก่อนจะจบรอบหลวงพี่บอกว่าเขาคอบวกแต่ว่าเพิ่มคอลัมน์เป็นจากเมื่อกี้เป็น0ตอนนี้เป็น1แล้วนะครับเป็น1 if นี่เข้าไหมครับ1มากกว่า4ไหมไม่ใช่มากกว่า4ก็ไปต่อนะครับพอถึงบรรทัดนี้เป็นไงครับ40คูณกับ1ได้40 40บวกกับ10เป็น50ดังนั้น x จะขยับไปที่50จากตอนแรก x เป็น10ของพี่น้องตอนแรก x เป็น10นะครับพอรอบที่2 x เป็น10บวกกับ40ใช่ไหมครับ10บวก40มันก็เลยเป็น50เลยมันก็เลยขยับมาตรงนั้นนะครับเขาคอบวกอีกแล้วนะครับเขาคอก็เป็น2แล้วนะครับก็ยังไม่ค่อย if นี่นะครับตรงนี้เป็น2คูณกับ40เป็นเท่าไหร่ครับ80ก็กลายเป็น80บวกกับ10มันก็มาอยู่ตรงนี้ถูกไหมใช่ไหมครับวนอีกรอบหนึ่งบวกเขาคอเป็น3นะครับเป็น3 3ก็ยังไม่เข้าตรงนี้ใช่ไหมก็ยังคูณ40 3คูณ40เป็น120นะครับนี่คือตำแหน่งที่ x เป็น120ตัวนี้นี่คือรอบที่4แล้วนะครับรอบ4ถัดมาพอมันจะขึ้นรอบที่5เป็นไงครับเขาคอบวกเมื่อกี้3ตัวนี้เป็น4แล้วนะครับเขาคอเป็น4ปั๊บ4มากกว่าเท่ากับ4ไหม4มากกว่าเท่ากับ4ใช่ไหมครับแล้วเราทำอะไรกับมันเราบอกให้เขาคอเป็น0ใหม่
ใช่ไหมเมื่อกี้เขาคอเป็น4พอมาเจอ if ตัวนี้เขาคอเป็น4 4มากกว่าลบ4นั่นแหละเขาคอก็เป็น0ใหม่เขาโรเป็น1นะครับตอนแรกเขาโรเป็น0นะเขาโรเป็น0ตลอดเลยพอมาเจอ if ตัวนี้เขาโรเป็น1นะครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาคอเป็น0 0คูณ40ก็เป็น0ดังนั้น s ก็กลายเป็น10เหมือนเดิมแต่ y เนี่ยเขาโรตอนนี้เป็น1แล้วนะครับ1คูณกับตัวเนี้ยตัวนี้คืออะไรไม่รู้อาจจะสมมติอาจจะเป็น50สมมตินะครับก็เป็น1คูณ50ก็เป็น50 50บวก10เป็น60นะครับดังนั้น y ตอนแรกเป็น10พอมารอบที่5 y ก็เลยบวกไปมาลงตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้ว x คอลัมน์เนี่ยก็มาเป็น0เหมือนตัว s เนี่ยนะครับพอวนอีกรอบนึงเป็นไงครับเขาคอก็บวกแล้วนะครับเขาคอจาก0เป็น1 1ก็ยังไม่เข้าตัวนี้ใช่ไหมครับยังไม่เข้าตัวนี้ก็มาต่อดังนั้นพอเขาคอเป็น1 1คูณ40ก็ได้40 40บวก10ก็เป็น50เขาโรยังเป็นเลขเดิมอยู่คือเป็นเลข1 1คูณ50ก็เป็น50บวก10ก็เป็นโรเป็น y ที่เดิมก็คือ y ยังไม่เปลี่ยนแต่ x ก็เปลี่ยนนะครับมันก็พอรอบต่อไป x ก็ขยับมาพอรอบต่อไปก็ขยับมาพอรอบต่อไปมันมาเข้าตัวนี้แล้วเขาคอมันครบ4กันละเขาคอก็ไปเริ่ม0ใหม่เขาโรก็บวกอีก1 y จากเดิมเป็น1ก็กลายเป็นเขาจากเขาโรเป็น1ก็เป็นเขาโรเป็น2มันก็กลายเป็น50คูณ2บวก10งั้นจากเดิม50คูณ2แต่จากเดิม10บวก50อยู่ตรงนี้กลายเป็น10บวกกับ100ก็เลยมาเป็นบรรทัดที่3เรื่องอะไรครับเป็นเหมือนกับเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอะไรถึงตัวนี้ครับถึงบรรทัดหนึ่งที่เขาโรเนี่ยตอนนี้เขาโรเป็น0 1 2 3พอมาจบตัวเนี้ยเขาโรมันกำลังจะเป็น4นะครับพอครบตัวเนี้ยปุ๊บเพราะอะไรครับพอครบตัวนี้ปุ๊บคอเนี่ยมันเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมเขาคอเป็น0ใหม่เขาโรบวกบวกเขาโรก็เลยกลายเป็น4นะครับพอเป็น4ปุ๊บหลวงพี่เซตตัวนี้ไว้ว่าถ้าเขาโรเป็นมากกว่าเท่ากับ4ปุ๊บให้ทำอะไรให้เปิดหน้าใหม่แล้วก็ให้เขาคอเป็น0ใหม่ให้เขาโรเป็น0ใหม่นะครับพอเป็นอย่างนี้ก็คือมันก็เกิดเหตุการณ์เดิมอีกครั้งหนึ่งมันก็จะวนซ้ำๆเหมือนเดิมนะครับนี่เลยครับก็เปิดหน้าใหม่แล้วก็วนไปเรื่อยจนกระทั่งหมดทีนี้หลวงพี่ก็ใช้เป็นตัวแปรเยอะหน่อยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากตัวนี้จากเซตคอลจาก4กลายเป็นเซตคอลแทนเอาไปข้างบนเราบอกว่าหน้านี้ขอ4คอลัมน์นะครับจากตรงนี้จาก4ที่เป็นโรเราก็จะไปข้างบนเป็นหน้านี้ของ4บรรทัดนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น3ตรงนี้เป็นไงครับ1หน้าจะมี3บรรทัดแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่อีก3บรรทัดขึ้นหน้าใหม่นะครับตรงนี้3 3เป็นตัวที่เป็นเงื่อนไขในการที่จะขึ้นหน้าใหม่ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่จะไปเริ่มต้นตั้งคอลัมน์ชิดซ้ายใหม่ตัวนี้เซตคอลทำเป็นตัวแปรซะแล้วก็ไว้ข้างบนถ้าเราบอกว่าขอ3คอลัมน์ต่อหน้ามันก็จะเหลือ3คอลัมน์ต่อหน้าใช่ไหมครับเพราะว่าเราตั้งเงื่อนไขในการถ้าครบ3เมื่อไหร่เริ่มต้นชิดซ้ายใหม่เห็นไหมครับถ้าครบ4บรรทัดเมื่อไหร่เปิดหน้าใหม่ชิดซ้ายใหม่เริ่มบรรทัดใหม่เห็นไหมเงื่อนไขนี้แค่นี้ครับผลภายในนี้ก็เป็นการเอามาบวกกับระยะที่จะให้มันเว้นห่างจากกันคูณกับเลขของคอลัมน์นั้นเป็นคอลัมน์0ก็คูณ0จะได้มันอยู่ตรงจุดแรกเป็นคอลัมน์1มันคูณ1อะไรคูณ1ก็คือระยะห่างต้องการให้ห่างเท่าไหร่คูณ1มันก็จะห่างเท่านั้นอีกรอบหนึ่งระยะห่างเดิมคูณ2แสดงว่ามันก็จะขยับไป
นะครับก็เฉลยเท่านี้นะครับของเรามีไฟล์ที่ชื่อว่าคาร์ดนะครับคาร์ด .php คาร์ด .php อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ลองไปทำเองดูให้มันออกมาได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือการทำป้ายชื่อนะครับโดยข้อมูลเหล่านี้มาจากในฐานข้อมูลนะครับดึงออกมานะครับตัวนี้หลักการเดียวกับที่ทำเมื่อกี้เลยนะครับทำเมื่อกี้เลยแต่ว่าผมที่ทำแค่สองคอลัมน์ใช่ไหมครับทำสองคอลัมน์ทำสี่โรนะครับสี่โรสองคอลัมน์ก็เขียนเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าไปดูนะครับในไฟล์ที่ชื่อว่าคาร์ดนะครับก็มีการเซตโรเซตคอลัมน์ไว้สองเซตโรไว้สี่นะครับมีตัวนี้เป็นการกำหนดระยะห่างระหว่างแต่ละชิ้นทำเป็นตัวแปรไว้นะครับเอาไว้เวลามันจะคูณกันบวกกันนะก็ใช้ตัวนี้มันจะได้ปรับให้มันแคบชิดกันได้ห่างกันได้นะครับเนี่ยแล้วด้านล่างเราก็เป็นไงครับอย่างใส่รูปเราก็นี่ได้เลยใช่ไหมครับ Shift X ระยะห่างของ X ตัวหนึ่งกับ X อีกตัวหนึ่งเราทำเป็นตัวแปรไว้เขาก็เป็นการนัดก็ใช้คูณกันตรงนี้อาจจะเป็นเท่าไหร่90คูณกับตัวนี้ตอนแรกเป็น0เป็น1เป็น2เป็น3เพื่อเอามาบวกกับตำแหน่งเดิมนะครับแค่นั้นเองมีเพิ่มมาก็คือ rect 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 ก็คือวาดสี่เหลี่ยมวาดสี่เหลี่ยมนะครับก็แค่กำหนด x y แล้วความกว้างความสูงแค่นั้นนะครับ set draw color ก็คือกำหนดสีของสี่เหลี่ยมเนี่ยสีของตัวเส้นนะครับเรากำหนดเป็น0 0 0คือสีดำนะครับก็วาดเป็นกรอบขึ้นมาได้นอกนั้นก็เหมือนกันครับใช้ multi cell นะครับแล้วถ้าเราอยากจะใส่ตัวบาร์โค้ดไปตรงนี้หรือ QR code ก็ใส่ไปได้เลยนะครับใส่ไปได้เลยเช่นสมมุติว่าเราต้องการ QR code นะครับ QR code ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับเอา copy มาเอามาใส่ในชาร์ตคือโค้ดของเราอาจจะไซส์เล็กหน่อยนะครับขนาด20แล้วก็ให้มันส่งค่าอะไรล่ะ ID person เนาะส่งไปที่อาจจะเป็นลิงก์นะครับสักลิงก์หนึ่งหรือว่าจะเป็นยิงมาแล้วเป็นออกมาเป็นชื่อเป็นอะไรแล้วแต่เรานะครับสมมติว่าตัวนี้หรือที่ให้มันเป็น NID person นะครับนี่ใส่เป็นตัวแปรใช่ไหม item NID person นี่ได้เป็นรหัสกำลังเข้านะครับตำแหน่งที่วางนะครับก็คงคล้ายๆตัวหน่วยงานนะครับอาจารย์ตัวนี้นะคล้ายๆตัวหน่วยงานเราลงมาหน่อย copy ตัวนี้มาแต่ว่าต้องคงต้องบวกมาอีกนะครับ30ก็เป็น35ลองดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับมาแล้วนะครับถ้าใครอยากได้แบบสวยๆเราก็หารูปที่มันมีสวยๆนะครับเอามาทำเป็นพื้นหลังนะเราก็ใช้ image นี่แหละทำเป็นพื้นหลังปูพื้นขึ้นไปก่อนปึ๊บนะครับเอารูปใหญ่ๆปึ๊บวางบนพื้นนะครับจากนั้นค่อยเอาข้อความอะไรไปวางทับมันตัวไหนที่อยู่ข้างบนมันจะอยู่เป็นเลเยอร์ที่ต่ำสุดนะครับสมมติเรามีรูปที่จะทำเป็นแบ็กกราวด์เราก็ไปใส่ตั้งแต่บรรทัดแรกๆมันก็จะปูพื้นก่อนเป็นรูปเป็นสีนะครับแล้วก็จากนั้นมันก็ค่อยๆโอเคมาเป็นรูปที่แปะทับอีกทีนะครับ
รางงานนี้เนาะ